ใจเย็นใจเย็นนิดนึงฮะทำไมฮะเธอมีพี่รุธพี่บุ๊กเธอมีพี่รุธพี่รุธชอบชื่นชอบน้องกรรมการส่วนตัวค่ะโอ้ยร้องเพลงพอดีค่ะพี่ถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก่อนไม่พูดดีกว่ากลัวเธอตอบมาว่าไม่ได้คิดอะไรคำจำกัดความที่ว่าเสียงใสได้ใจสาวถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลข2ครับเดี๋ยวใจเย็นนิดนึงฮะทำไมฮะเธอมีพี่รุธพี่บุ๊กเธอมีพี่รุธพี่รุธชอบชื่นชอบน้องกรรมการส่วนตัวค่ะโอ้ยร้องเพลงพอดีค่ะพี่อ๋อใช่ก็ต้องรู้อายุเขาด้วยสิคิดว่าน่าจะเดาได้นะอ่ะคิดว่าอายุเท่าไหร่22วิตอบครั้งแรก22ปีค่ะแล้ว22นี่สเปคเลยมั้ยเคยได้ทำอะไรเขาทำอะไรรู้จักเหรอเขาทำอะไรรู้จักเหรอเขาเป็นนักร้องจ้ะเธอเออนี่เขาสนิทคุณแจ็คเอาบอกละขอบอกมาอายุอ่ะเร็วอ่ะเป็นเยาวชนครับเยาวชนที่เมืองทองครับเป็นนักบอลอ๋อแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยเป็นอันเนี้ยคุณฮะเขาหัวเราะด้วยค่ะเจอกันในห้องไหนอยู่เมืองทองด้วยกันแล้วรับโทษนะคะขอพูดไม่ออกด้วยกันอย่าคาดหวังเป็นเยาวชนเตะบงแต่บอลคู่กับพากันที่แล้วเองถ้าลุกไปช่วยไหมเฮ้ยแต่ไม่แน่นะเขาดูต้นขาเขาอะไรนะคุณพ่อไงเขาแบ่งเวลาแบบว่าไปเตะบอลหรอด้วยเตะบอลด้วยอยู่ที่เมืองทองเอสจีเมืองทองอายุเท่าไหร่24ปีครับเอง24นะครับผมท่านอื่นใครดีเด็กนะเด็กสิไม่กล้าจะเกิน25เกินอยู่แล้ว23 23คุณเอกคิดบอก23แอร์ขอตามแม่ไปเพราะว่าเลขในใจแอร์คือ23ค่ะแอร์ก็บอก23หมอฤทธิ์ครับน้องเขาเนี่ยคือหน้าตาตั้งแต่วัยมหาลัยไปจนถึงแบบ20กลางๆไปถึงแบบปลายๆเลยอ่ะแต่ว่าบุคลิกยังดูเด็กๆอยู่25พออ่ะงั้นเฮ้ยเยอะไปอ่ะพอริทบอก25นะครับคุณยังมี4ตัวช่วยเหลืออยู่คือเพลง Close Up ความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนีท่านนี้มั้ยครับพี่มั่นใจไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช้ตัวช่วยเอาล่ะถ้าไม่ใช้ตัวช่วยมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่22ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับดูเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนก็กดเลยฮะกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก22ปีเป็น23เอ้าแปลว่าเชื่อเพราะปีที่แล้ว22ปีแล้ว23ปัสนีหมายเลข2ครับคุณอายุ23ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีเสียงไหนที่ฉันปักผู้ชายในจีตลาดเลยเอาล่ะตอบถูกเป๊ะๆแบบนี้นะครับรับไปเลยครับโบนัส 5,000 บาทเอาล่ะครับมาคุยกับปัสนีดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อนินิวนะครับสุภเลิกครับผมก็อายุ23ปีครับนินิวสุภเลิกนะครับเสียงใสได้ใจสาวนินิวครับผมเรียกว่าเป็นนักร้องใช่ไหมใช่ครับมีผลงานมาแล้วใช่ครับผลงานที่เราแบบโด่งดังสร้างชื่อให้เราเลยคือก็ตอนนี้มีเพลงชื่อว่าไม่พูดดีกว่าครับไม่พูดดีกว่าเมื่อกี้มุกก็เลยไม่พูดดีกว่าไม่เตะบอลแล้วหรอเตะบอลบ้างไหมอะไรเดี๋ยวแล้วคุณแจ็คก็บอกเราเคยเตะบอลไหมผมไม่เคยเตะบอลเอาล่ะงั้นเดี๋ยวมาถามนี่นิวดีกว่าทำไมเราถึงมาสนใจเป็นมาร้องเพลงก็จริงๆผมทำเพลงตอนอายุ16ครับแล้วก็ตอนนั้นพอทำเพลงเองแล้วก็เราเขียนเพลงแต่งเพลงแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเขียนเพลงนี้ให้ใครร้องครับเราก็เลยเริ่มที่จะฝึกร้องเพลงเองก็เลยฝึกร้องใช่ครับเห็นได้ข่าวว่าแบบได้ทุนไปเรียนด้วยใช่ครับก็ตอนอายุ16ตอนม.4ผมออกจากที่โรงเรียนครับแล้วก็ไปเรียนที่โอซาก้าสคูลออฟมิวสิกครับที่ญี่ปุ่นครับผมเรียนที่ญี่ปุ่นเลยใช่ครับเรียนทางด้านดนตรีใช่ครับโอ้โหแล้วก็กลับมาทำเพลงเลยใช่ครับร้องเองด้วยใช่ครับผลงานแรกของเราคือ
ชื่อว่าเพลงยอมครับตอนนั้นฟิชเชอริงกับพี่อุ๋ยบูดาเบสครับเพลงชื่อยอมฟิชเชอริงกับคุณอุ๋ยบูดาเบสใช่ครับโอ้โหอ่ะแล้วมาตอนนี้เรียกว่าเพลงที่โด่งดังนั่นก็คือเพลงไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าตอนนี้ยอดวิวเป็นไงบ้างตอนนี้13ล้านครับ13ล้านวิวเท่ากันเลยนะน้องนี่นิวรู้ตัวไหมว่าเนี่ยคุณบุโกเขาแบบตาม IG เราอยู่จริงๆก็รู้จักกับพี่บุโกตั้งนานแล้วครับอ๋อเหรอใช่ๆครับโอ้โหคือน้องก็รู้จักแต่น้องอายุ16เลยอะค่ะพอน้องเขาน่ารักไงค่ะเราก็ไปตาม IG ดู IG น้องเขาแล้วเราเคยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคุณบุโกบ้างไหมไม่ชิมปลาทำไมไม่อุดหนุนเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ก็ได้เอาที่อยู่มาเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งเป็นแทนแกร็บเองเขาไม่ชอบแนวนางงามจ้ะเขาชอบแนวลุงใส่สูทเดี๋ยวพี่ตีเกรดส่งแล้วผมเคยฟังเพลง USC ด้วยนะครับพี่นี่คือท่าจบบอยแบนด์ท่าจบบอยแบนด์วิ่งไปฟังอ่ะเอาล่ะงั้นวันนี้นี่นิวมายืนตรงนี้โชว์เพลงเพราะๆให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้ครับอ่ะไปฟังเพลงจากนี่นิวกันเลยครับมองอยู่อย่างนี้ก็ดีเท่าไหร่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายจะบอกรักอาจเสียเธอไปก็ได้เก็บไว้อาจได้รักนานกว่าพูดไปแค่ได้ใกล้กับเธอก็พออย่าไปขออะไรเสียไม่ใช่ว่าไม่รักเธอแต่คือฉันไม่กล้าจะบอกไปก็กลัวว่าถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก็ไม่พูดดีกว่ากลัวเธอตอบมาว่าไม่ได้คิดอะไรถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิมบอกเราเสียใจยังน้อยต่อให้ไม่ใช่คนสำคัญแต่ก็ได้คุยกันทุกวันได้เท่านี้ฉันก็พอใจไม่ใช่ว่าไม่รักเธอแต่คือฉันไม่กล้าจะบอกฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก่อนไม่พูดดีกว่ากลัวเธอตอบมาว่าไม่ได้คิดอะไรถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิมก่อนไม่พูดดีกว่าอาบรักแบบนี้มันก็ดีกว่าบอกแล้วสิฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก็ไม่พูดดีกว่ากลัวจะตอบมาว่าไม่ได้คิดอะไรถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิมก็ไม่พูดดีกว่าอาบรักแบบนี้มันก็ดีกว่าบอกแล้วสิไม่พูดดีกว่าใช่ไหมพูดดีกว่าเหมือนคุณเอกกี้คุณบุโกแบบลุ้นเหลือเกินว่าจะพูดอะไรคำสุดท้ายพอฟังแล้วเนี่ยดาวกระซิบบอกบุโกว่าไม่ต้องพูดดีกว่าแอบส่องไอจีอยู่เหมือนเดิมถ้าตอนนี้ท่านผู้ชมอยากจะแบบติดตามได้ที่ก็ติดตามได้ในไอจีครับผมก็ไอจีนี่นิวนะครับผม NINEW ครับแล้วก็ PYNT ครับผมแล้วเร็วนี้เราจะมีผลงานอะไรใหม่ๆไหมก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ครับก็ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนน่าจะเป็นเดือนมีนาคมครับผมก็ติดตามได้ทางchannel YouTube มานะครับผม MAWR นะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณนี่นิวด้วยนะครับ
ยากสักสัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสักสัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี